วันที่28มิถุนายนสำนักข่าว AP รายงานว่าขีปนาวุธรัสเซียพุ่งใส่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเครเมชุกภาคกลางของยูเครนที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนเมื่อวันจันทร์ที่27มิถุนายนทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตนับ10รายและบาดเจ็บอีกกว่า40คนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนโพสต์บนเทเลแกรมระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มใส่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองเครเมชุกทางภาคตะวันออกของยูเครนมีประชาชนกว่า 1,000 คนอยู่ภายในอาคารตอนที่ขีปนาวุธรัสเซีย2ลูกพุ่งใส่ห้างสรรพสินค้าเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บ50คนหน่วยกู้ภัยสอดส่องตามเหล็กที่บิดเบี้ยวและซากปรักหักพังเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการโจมตีที่คำนวณไว้แล้วอย่างชัดเจนใส่ศูนย์การค้าแห่งนี้เซเลนสกี้ระบุระหว่างกล่าวปราศรัยผ่านวิดีโอคอลในเวลาต่อมาพร้อมเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นรัสเซียไม่ได้แสดงความเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวซึ่งถูกสหประชาชาติและพันธมิตรตะวันตกของยูเครนรุมประณามแต่ดิมิทรีโปยัสกี้รองเอกอัครราชทูตกรุงมอสโกประจำสหประชาชาติกล่าวหาว่ายูเครนใช้เหตุการณ์นี้เรียกร้องความสนใจก่อนการประชุมซัมมิตพันธมิตรทหารนาโต้ระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนโปยัสกี้เผยว่าทั้งที่ควรรอในสิ่งที่กลาโหมของเราจะแถลงแต่กลับมีการพูดจาคลาดเคลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความมืดมนที่ปกคลุมเมืองเคเมชุกทีมดับเพลิงและทหารใช้ไฟและเครื่องปั่นไฟเดินหน้าค้นหาแม้เข้าสู่ช่วงค่ำครอบครัวผู้เสียหายบางรายพยายามกลั้นน้ำตาและเอามือปิดปากยืนเรียงแถวอยู่ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเฝ้ามองการทำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยโฆษกสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเวชส่วนพวกผู้นำ G7 ที่รวมตัวกันเพื่อประชุมซัมมิตประจำปีในเยอรมนีประณามในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการโจมตีเลวทรามต่ำช้าเรายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ข้างยูเครนเศร้าเสียใจกับเหยื่อผู้บริสุทธิ์ของการโจมตีโหดร้ายป่าเถื่อนนี้G7 ระบุในถ้อยแถลงร่วมที่เผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์โดยโฆษกรัฐบาลเยอรมนีประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียและผู้อยู่เบื้องหลังจะต้องรับผิดชอบที่อื่นๆในสมรภูมิรบยูเครนต้องเผชิญกับอีกวันที่ยากลำบากหลังจากสูญเสียเมืองเซเบโลโดเนสที่ตอนนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังจากการทิ้งระเบิดและสู้รบบนท้องถนนที่ยืดเยื้อนานหลายสัปดาห์จากการเปิดเผยของเซอร์ฮีไกไดผู้ว่าการแคว้นลูฮัสระบุว่ารัสเซียระดมยิงปืนใหญ่ถล่มใส่ลิซิชานเมืองคู่แฝดที่อยู่ตรงข้ามแม่น้ำซีเวอร์สกี้ทั้งนี้ลิซิชานคือเมืองใหญ่สุดท้ายที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนในแคว้นลูฮัสทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งกลายเป็นเป้าหมายหลักของเครมลินหลังจากที่ทหารรัสเซียล้มเหลวในการยึดกรุงเคียฟในช่วงต้นๆของสงครามขีปนาวุธลูกหนึ่งของรัสเซียเข็นฆ่าชีวิตผู้คน8รายและบาดเจ็บ21คนในวันที่27มิถุนายนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นมาจากฝั่งมอสโกทหารยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซียพยายามตัดขาดเมืองลิซิชานทางตอนใต้ในขณะที่รอยเตอร์ไม่ยืนยันรายงานข่าวจากฝั่งรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังของมอสโกสามารถลุยเข้าไปในเมืองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างการประชุมซัมมิตในเยอรมนีบรรดาผู้นำ G7 ในนั้นรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าพวกเขาจะเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปตราบใดที่มีความจำเป็นและยกระดับกดดันในระดับนานาชาติใส่รัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินและพันธมิตรอย่างเบลารุสสหรัฐเผยว่าอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นสุดท้ายของแพ็กเกจช่วยเหลือทางอาวุธอีกชุดแก่ยูเครนซึ่งจะรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลอาวุธที่เซเลนสกี้ร้องขออย่างเฉพาะเจาะจงครั้งที่เขากล่าวปราศรัยกับผู้นำผ่านวิดีโอลิงก์เมื่อวันที่27มิถุนายนระหว่างการปราศรัยกับพวกผู้นำ G7 เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เซเลนสกี้ร้องขออาวุธเพิ่มเติมนอกจากนี้แล้วเขายังขอให้ช่วยส่งออกธัญพืชจากยูเครนและยกระดับคว่ำบาตรรัสเซียกลุ่ม G7 สัญญาว่าจะบีบรัดการเงินของรัสเซียอย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้นในนั้นรวมถึงข้อตกลงจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งเผยว่าใกล้เห็นพ้องแล้วและสัญญามอบเงินช่วยเหลือแก่ยูเครนอีก 29,500 ล้านดอลลาร์เราจะเดินหน้ามอบแรงสนับสนุนทางการเงินมนุษยธรรมทางการทหารและการทูตและยืนหยัดเคียงข้างยูเครนตราบนานเท่านานถ้อยแถลงของ G7 ระบุสงครามก่อความยากลำบากแก่ประเทศต่างๆที่อยู่นอกเขตแดนยุโรปในขณะที่ความยุ่งเหยิงด้านการส่งออกอาหารและพลังงานกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนัก